วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสุดหล่อพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับผมจะบอกว่ายิ่งถ่ายรายการครูสมศรีนะครับผมยิ่งมีความรู้ทางภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับวันนี้ครูมีคำภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณมาสอนผมบ้างวันนี้คุณครูจะสอนคำว่าอภัยอภัยอภัยนี่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยต้องแบ่งสระก่อนนะครับก็คือว่ามีคำว่าอะ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 แปลว่าอะไรอะแปลว่าไม่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 เคยเห็นคำว่าอะไรอดีตอดีตไงไม่ใช่ไม่ใช่อะแปลว่าไม่อดีตคือไม่ดีดงั้นเหรอไม่ใช่อะคือไม่ดีดอะแปลว่าไม่อะมนุษย์ถูกได้ไหมไม่ใช่มนุษย์โคตรสัตว์ประหลาดใช่อันนี้แหละอะมนุษย์ถูกอะอเวจีอเวจีนี่ไม่ใช่นะเป็นนรกอะไรอย่างนี้ป่ะฮะนรกอเวจีอันนี้ไม่ใช่อะโคจรนั่นไงเป็นที่ที่น้องๆไม่ควรไปแต่พี่หนุ่มไปไหมพี่หนุ่มต้องไปนิดนึงนิดนึงไปให้รู้ว่ามีอะไรไม่ดีบ้างจะได้มาเตือนน้องๆได้โอ้ยพี่หนุ่มเสียสละมากครูผมยอมเสียสละเลยนะดีมากหลายแสนอยู่เหมือนกันทั้งครูเอาล้อโอ้โหอโคจรนี่รู้สึกต้องใช้เงินเยอะนะอย่าไปไม่ดีอโคจรฉะนั้นแยกสิอภัยอะแปลว่าอภัยไม่มีไม่มีภัยเมื่อเราให้อภัยคนเราจะไม่มีภัยอภัยคือคำว่า forgive ตัวอย่างก็คือ today forget your past forgive yourself and begin again today forget your past forgive yourself and begin again คนเราวันนี้เนี่ยค่ะครับตื่นขึ้นมาเสร็จลืมไปเถอะค่ะอดีตที่มันไม่ดีความหมองเศร้าความทุกข์ใจลบไปลืมไปเลยค่ะใครที่เขาทำอะไรไม่ดีกับเราลบทิ้งค่ะใครที่เขาอาจจะไม่เคยชอบครูลบไปเลยมาทำนู่นทำนี่ครูลบไปเลยค่ะลบไปเลยลบไปเลยและถ้าเราลบไปแล้วเรายังรู้สึกติดข้องหมองใจไม่มีความสุขไม่ได้ค่ะไม่ได้มันจะแบกความทุกข์และพลังลบไปสู่จุดหมายจึงต้อง forgive yourselfให้อภัยตัวเราด้วยครับที่เราทำผิดเราไม่รู้และเมื่ออภัยเสร็จอย่าแค่อภัยค่ะจะต้อง begin again เริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมทุกครั้งค่ะพี่หนุ่มแล้วต้องแก้ไขด้วยใช่ค่ะในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วใช่นะครับค่ะข้อผิดพลาดนี่ดีนะพี่หนุ่มครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรนี่ฮะถึงทำให้ผมต้องไปที่อโคจรก่อนจึงจะรู้ว่าที่ที่โคจรคืออะไรอะไรที่มันผิดพลาดคืออะไรถูกต้องดีมากครับพี่หนุ่มแต่ผมเชื่อนะครับว่าการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ค่ะนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราทำงานกับคนหลายๆคนใช่อย่างผมเนี่ยอยู่ในกองถ่ายอยู่กับคนหลายๆคนมากอาจจะพูดเล่นกับคนนู้นแรงไปอะไรไปพอนึกขึ้นได้วันรุ่งเช้าก็ไปขอโทษใช่แล้วก็ไม่ทำอีกใช่ดีมากครับพี่หนุ่มครับผมแล้วก็กลับมาพบกับครูสมศรีนะครับกับผมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ FacebookHappy English by ครูสมศรีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ